สวัสดีครับผมทีนี้จะมาแนะนําวิธีการเกี่ยวเหยื่อหวกนะครับเกี่ยวเหยื่อหวกปักเบ็ดปักกดนะเขาเกี่ยวกันอย่างไรวิธีปักกันอย่างไรฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาสอนกันนะเนี่ยวิธีการเกี่ยวนะเขาจะเกี่ยวเอาตรงโค่นหางนะครับเนี่ยสังเกตโค่นหางเกี่ยวโค่นหางให้มันเข้ากลางๆโค่นหางเลยครับเพื่อว่ามันจะบ่ได้ขาดง่ายเนาะเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้เลยเกี่ยวบ่ยากครับเกี่ยวง่ายๆสิจากนั้นเขาก็ลงไปปักเลยฮะวิธีปักนะครับเดี๋ยวผมมาลงให้เบิ่งเนาะเขาจะให้เหยื่อหวกลงไปในน้ำประมาณนี้นะครับประมาณเลยมาเบ็ดขึ้นมาเนี่ยจักหน่อยนะเนี่ยเลยแต่ขอเบ็ดจักหน่อยหนึ่งนะเขาจะปักประมาณนี้เลยเพราะเขาจะบ่ปักลงเลือกแห้งนะครับกันถ้าปักลงโอ้เอาหวกลงไปเลือกแห้งหลายนะครับกันถ้าเอาหวกลงไปเลือกแห้งหลายหวกมันก็จะขึ้นมาหายใจบ่ได้มันก็จะตายครับคือเขาจะปักให้มันลอยนะฮะอาศัยบ่ให้หวกตายง่ายว่าซะเนี่ยฮะวิธีการปักเวทปรากฏโดยเหยื่อหวกครับขาลองเอาไปใส่เบิ่งนะครับเด้อลองไปใส่เบิ่งเพราะว่าผมใส่วิธีนี้ปักมาตลอดกะมันเลยครับก็ได้กินเนาะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ